สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อออยค่ะออยอายุเท่าไหร่คะอายุ43ค่ะออยทำอาชีพอะไรคะเป็นพนักงานออฟฟิศอะค่ะออยอยากคุยอะไรกับพี่คะมีปัญหาเนาะกับแฟนก็คือมันเหมือนกับไม่ค่อยมีประสบการณ์ดีๆในชีวิตอะค่ะยังไงคบกับแฟนนะคะแล้วก็คือเขามีครอบครัวแล้วคบกันมากี่ปีคะคบกันมานานแล้วค่ะตั้งแต่อายุประมาณสัก30ตอนนี้ค่ะ43ก็คบกันมา13ปีแบบที่เขาก็มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยหรอคะใช่เขามีครอบครัวเลยแต่เขาก็บอกว่าเขามีปัญหาตลอดตกลงกันในสถานะไหนคะจะเป็นโลกอีกใบหรือเป็นอีกบ้านของเขาหรืออะไรยังไงตีคู่กันมาเขาบอกเขามีปัญหาแล้วมันก็น่าจะเลิกกันในเร็ววันนี้มันก็ทำให้เราอยู่มาเรื่อยๆทางนั้นเขามีลูกมีเต้าไหมเขามีลูกผู้หญิงค่ะอะไรทำให้เพราะเราก็มีลูกกับเขาเหมือนกันเรามีลูกกับเขาเหมือนกันลูกเรากี่ขวบคะลูกเราก็10ขวบพี่คนนี้ก็วิ่ง2บ้านเลยใช้คำนี้ใช่ๆแล้วปัญหาที่ตามมาคือประมาณ10ปีเนี่ยเราเริ่มเหมือนกับว่าไม่รอดแล้วพอรู้ว่ามันคงไม่จริงเพราะมันมีการเลื่อนเวลาไปเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งถามว่าเรามีความสุขไหมมันไม่มีหรอกมันก็สุขบ้างทุกบ้างมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะค่ะเรารู้สึกไม่ดีพอเราตัดสินใจที่จะไปละเขาก็ไม่ยอมให้เราไปเขาก็ยังวนเวียนดูแลลูกอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนไม่มีทางออกไม่จบสิ้นแต่เราก็เริ่มเปิดใจมองหาคนใหม่มีคนใหม่เข้ามาแต่เขาก็มีครอบครัวอีกซึ่งเราก็แบบเอ้ยเราไม่ต้องการอยู่ในวงเวียนแบบนี้เลยอ่ะอันนี้แหละค่ะคือความลำบากใจแล้วอยากถามว่านั่นเอกมองว่าทางออกที่จะจบปัญหาเนี่ยแล้วเราเดินอยู่ด้วยตัวของเราเองหรือว่ามีคำแนะนำอื่นไหมคะเป็น10ปีมาแล้วมันไม่มีความสุขอะค่ะออยครับเวลาพี่รับสายแล้วก็พี่ให้คำแนะนำกับผู้คนเนี่ยสิ่งที่พี่ทำเนี่ยพี่จะเปรียบมันง่ายๆคือ1พี่ก็จะไม่ให้ปลากินหรอกนะถ้าคุณบอกว่าคุณหิวอะแต่พี่อาจจะให้เครื่องมือหาปลาแล้วสอนคุณใช้เพื่อให้คุณไปออกแรงหาปลาจะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่คุณเหมือนกันสิ่งที่พี่จะช่วยออยได้ก็คือทำให้ออยเนี่ยได้เห็นภาพเรื่องนี้ชัดขึ้นนะครับแล้วก็ได้เห็นว่าออยมีทางเลือกอะไรบ้างมีเรื่องราวแบบออยแบบนี้เยอะแยะเต็มไปหมดในสังคมของเรานะครับจนเราไม่รู้แล้วว่ามันผิดมันถูกนะเอาจริงๆและแต่ละคู่ก็มีเหตุผลของตัวเองพี่ก็เชื่อว่าออยรู้ว่าเรื่องนี้มันไม่ควรไอการมีโลก2ใบแต่มันก็จะมีเรื่องของความรู้สึกเรื่องอะไรบางอย่างที่มันทำให้ออยยังอยู่ได้และลากเรื่องนี้มาถึง13ปีถูกไหมครับเราจะไม่ย้อนเรื่องนี้กลับเลยนะฮะว่ามันเกิดจากอะไรถ้าวันนี้ออยไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาไม่ได้รู้สึกผิดไม่ได้รู้สึกไม่มีความสุขออยโอเคกับมันมันก็จะเป็นอย่างนี้กันไปเรื่อยๆแหละครับทุกอย่างก็จะมีทางออกเองแต่วันนี้ออยรู้สึกไม่มีความสุขออยรู้สึกว่ามันไม่โอเคแต่ว่าพี่แนะนำให้ออยแยกเป็นเรื่องก่อนนะครับพี่แนะนำว่าเรื่องเก่ายังไม่จบอย่าเพิ่งเริ่มเรื่องใหม่ดีกว่าครับถ้าเรื่องใหม่มันเป็นทางไปที่ดีก็โอเคก็ว่าไปอย่างหรือถึงแม้ว่าแฟนออยจะไม่มีโลก2ใบ2ใบอะไรเงี้ยก่อนคบคนใหม่เลิกกับคนเก่าให้จบก่อนทีนี้ถ้าออยคิดว่าคนใหม่มันน่าจะทำให้เราหลุดพ้นจากเรื่องนี้ได้พี่ก็อยากจะบอกออยว่าออยเราตัดเรื่องคนใหม่ออกไปนะเรามาว่าคนนี้ก่อนออยจะต้องเริ่มต้นความคิดที่ว่า1ฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองก่อนไอการแสวงหาที่ว่าชีวิตจะต้องมีผู้ชายอีกคนน่ะบางทีอาจไม่จำเป็นแต่ถ้าออยมีความรู้สึกว่าออยเป็นคนที่จะต้องมีผู้ชายข้างกายหรือต้องมีใครในสถานะแฟนไว้ตลอดเพราะออยเป็นคนไม่ชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบความการขาดอันนี้พี่ก็จะไม่ว่านะครับแต่ถ้าออยยังอยู่ในโอกาสที่ยังตัดสินใจเพื่อให้ชีวิตเป็นอะไรก็ได้หญิงชายหรือทุกเพศต้องคิดว่าเรา 100% ก่อนการมีใครคือการเกินจาก100อย่ามาอยู่ในชุดความคิดโรแมนติกว่าฉันมาตามหาคนเติมเต็มส่วนนึงที่หายไปครึ่งหนึ่งของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแค่เพลงเพราะๆแต่มันใช้ไม่ได้จริงนั่นแปลว่าออยอาจจะมีชีวิตอยู่เลี้ยงลูกโดยไม่ต้องมีใครก็ได้เพราะอะไรเพราะไอ้การรู้สึกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้มันทำให้เราคัดกรองและเลือกคนที่มันโอเคจริงๆแต่ไอ้ความรู้สึกว่าเฮียยังไงกูก็ต้องมีผัวทำให้เราไม่คัดกรองเจอใครแล้วก็คว้าไว้อ้าวเฮียแม่งมีเมียเหมือนกันแทนที่จะเฟี้ยงทิ้งไปเลยกูก็กำเอาไว้หน่อยเพราะว่ากูมีความรู้สึกว่าไอ้เฮียนี่ก็ไม่ดีไอ้เฮียนี่ก็ไม่ได้ว่าใช่หรออะไรเงี้ยได้ออกไหมตัดความรู้สึกว่าชีวิตฉันต้องมีใครออกก่อนแล้วออยจะตัดสินใจในเรื่องที่ออยกำลังรับมืออยู่ได้ดีขึ้นครับเพ่งสมาธิทั้งหมดไปเรื่องนี้ดีกว่าชีวิตรักกูพังแต่ชีวิตลูกกูพังไม่ได้นะเข้าใจความหมายนะคะสำหรับกำลังใจโอเคโชคดีที่ออยโทรติดครับอย่าหาว่าน้าสอนทุกเรื่องที่ไม่มีความสุขโทรหาพี่นะฮะวันเสาร์เดือนละ2หรือ3ครั้งโดยประมาณนี่แหละที่ Facebook และ YouTube นะเน็ก555ดูใน Facebook กดไลค์กดแชร์นะดูใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งกดนู่นกดนี่กดแม่งให้หมด